เปิดไปเลยทั้งหมดยังชอบดูเปิดทั้งหมดเลยคดีอะไรเอ้ยไม่เอาจะคดีฆ่าศพค่ะเอาให้ขวัญขนมใช่ไหมคะไม่เจอแล้วยังรอสองอย่างรอผลการชันสูตรที่ศพนะว่าผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนตายอย่างไรอย่างที่บอกนะครับถ้าเราทราบว่าผู้ตายเป็นใครมันก็สามารถเดินหน้าต่อได้แต่ตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดก็ได้มีการประสานเร่งรัดกับที่พอถอคุยกันอยู่ตลอดจะต้องให้เวลาท่านไงเพราะว่าเรื่องแบบนี้เราจะเอาเร็วเอาด่วนบางทีมันอาจจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีถ้าทำให้ละเอียดรอบคอบจะดีกว่านะครับประสานเขาประสานไหมคะว่าจะให้วันไหนที่จริงแล้วเนี่ยคุยกันนะว่าท่านบอกว่าภายในสัปดาห์นี้ถ้าผมยังได้แบบนี้ฟังได้แล้วก็ผลการตรวจและเจอตัวบุคคลเนี่ยนะผู้ตายเนี่ยก็พอจะรู้ละเราบ้างว่าแต่ต้องรอการตรวจสอบให้รอบครอบอีกครั้งหนึ่งเรื่องต้องเป็นคนอเมริกาใช่ไหมคะก็มีข้อมูลน่าความเป็นไปได้นะความน่าจะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นคนประเทศนั้นก็ได้ประสานกับสถานทูตเลยค่ะว่ามีตัวชื่อบุคคลคนนี้ไหมที่เราสงสัยว่าคนคือทุกอย่างเนี่ยนะเราทำงานประสานร่วมกันนะครับทั้งงานด้านสถานทูตหรือแม้แต่หน่วยงาน FBI ก็ได้ประสานกันแล้วความเชื่อมโยงของคนตายผู้ต้องหาที่เราจับมีได้นี่มันเชื่อมโยงในลักษณะไหนคะมีจุดเชื่อมโยงหลายจุดแต่ต้องพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนโดยปราศจากข้อสงสัยยังมีข้อสงสัยอยู่หลายประเด็นซึ่งน้องๆกำลังไปทำกันบ้านกันอยู่ที่ได้มอบหมายให้ไปทำตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้นะครับก็เชื่อว่าคดีนี้นะก็คงจะได้รับการพิสูจน์ทราบหรือที่ปลายในเร็ววันที่ขอสงวนไว้ก่อนแล้วกันอาจจะเป็นคนที่หนึ่งในผู้ร่วมขบวนการแบบว่าปลอมแปลงหนังสือเดินทางด้วยกันไหมหรือว่ายังไงก็ประมาณนี้ประมาณนั้นอ๋อเป็นผู้ร่วมขบวนการก็คงจะแยกกันระหว่างการปลอมพาร์ทกับคดีอาญาค่ะนะฮะคืออาชญากรรมเนี่ยในคดีอาญาอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีกส่วนหนึ่งเราแยกกันปลอมพาร์ทคดีอาวุธปืนคดียาเสพติดแล้วก็ฆาตกรรมว่ามันผู้ตายน่าจะเกิดจากการถูกฆาตกรรมถ้าบอกว่าถ้าตั้งถามว่าไม่ใช่มันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยน่าจะไปขัดแย้งผลประโยชน์อะไรกันไหมแล้วฆาตกรรมคือต้องมีคนทำให้ตายเราตั้งสมมติฐานกันเองนะต้องตอนนี้ต้องรอผลทางแพทย์ก่อนถ้าเราตั้งสมมติฐานนี้เหมือนกับว่าอย่างเงี้ยที่ไปตรวจโรงพักเนี่ยที่บอกให้เดี๋ยวมันจะมีการเหตุชิงทรัพย์ขนาดราคานู่นนี่นั้นเพราะอะไรจะได้มีความระมัดระวังอันนี้เมื่อการตั้งสมมติฐานแล้วว่าน่าจะถูกผู้อื่นทำให้ตายหรือฆาตกรรมจากสาเหตุอะไรคะสันนิษฐานที่เราตั้งไว้ก็อาจจะมีหลายสาเหตุก็คิดดูอ่ะพอตายปั๊บแทนที่เอาศพไปทิ้งใช่ไหมเก็บไว้ทำไมตั้งนานมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมรักบูชาหรืออาจจะเป็นใช่ไหมฮะประเด็นที่เราตั้งไว้เพื่อพิสูจน์ทราบมีหลายประเด็นไหมคะก็หลายประเด็นนะฮะอย่างที่น้องก็คิดก็มีบางคนโอ้ยนู่นนี่นั่นนะฮะบางคนพูดไปถึงขนาดว่ารักร่วมมุงโรงเรียนอะไรเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบต้องพิสูจน์ทราบด้วยเป็นหนึ่งในประเด็นที่เราก็คิดเหมือนกันใช่ไหมครับทุกเรื่องเนี่ยที่มีที่มีพี่น้องประชาชนสงสัยคือนอกจากเราคิดเองแล้วนะพี่น้องประชาชนสาธารณชนสงสัยเราก็ต้องเอามาตรวจสอบด้วยพิสูจน์ทราบด้วยต้องทำให้มันอะไรนะให้น้ำหนักไหมประเด็นแบบว่าให้พี่เมียให้น้ำหนักทุกประเด็นเลยแล้วก็พิสูจน์ทราบให้หายข้อสงสัยนะฮะนั่นคือหลักการทั้งสืบสวนและสอบสวนมีสืบบอกอย่างนี้เราบอกเอาข้อสำนวนได้ไงเอาไปเอาข้อสำนวนด้วยสืบมาอย่างนี้เอาข้อสำนวนด้วยสืบกระสอบทำงานคู่ขนานกันไปโดยตลอดค่ะจนถึงขนาดเนี้ยชุดสืบสวนเขาตัดประเด็นอะไรทิ้งได้บ้างไหมคะยังไม่ตัดเลยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครไงก็เห็นบอกว่าพอทราบเรื่องต้นแล้ว
คือเราเนี่ยสันนิษฐานเนี่ยนะการสันนิษฐานเนี่ยมันอาจจะผิดได้ถูกได้เพราะนั้นถ้าอยากยังมีข้อสงสัยอยู่เราจะตัดได้ไหมเนี่ยการจะตัดประเด็นนู้นประเด็นนี้นะมันต้องพิสูจน์ทราบจนหายข้อสงสัยใช่ไหมบางอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างมีรายละอักษรเชิงประจักษ์นะครับอย่างประเทศเราเนี่ยคนไทยหน่วยงานไหนรายงานแล้วเราเชื่อนะใช่ไหมก็ต้องอะไรพิสูจน์หลักฐานอสทวนิติเวชอะไรก็ได้รวมทั้งอย่างเราทำนี่อายุถึงบัตรประจำตัวยังเนี่ยทำบัตรประจำตัวประชาชนอายุอะไร15ต้องทำอะไรเดี๋ยวนี้นอกจากไปเซ็นชื่อแล้วทำถ่ายรูปถ่ายรูปทำบัตรแล้วทำอะไรพิมพ์ลายนิ้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้นะถ้าหน่วยงานนี้เขารับรองโอ้คนนี้คือนั่นคนนี้มันก็น่าเชื่อถือแต่ถ้าบอกว่าคนไปตอบคุณลุงที่บอกเป็นนายกนายขอนายงอนางงอเนี่ยคุณรู้ได้ไงอ่ะแล้วสอบปากคำปีเตอร์ให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต้องสอดคล้องกันหมดวันนี้มั้งที่เขาจะไปสอบกันยังไม่ได้สอบวันนี้จะไปสอบปีเตอร์ก็ฟังจากเพราะพี่ก็คือการจะไปสอบปีเตอร์เราต้องมีข้อมูลต้องรู้จักการหลักการสอบสวนต้องรู้เขารู้เราไงต้องรู้ว่าเขาไปไหนมาไหนไปทำอะไรมาเมื่อข้อมูลเราเพียบแล้วนะเขาจะปฏิเสธหรือโต้แย้งไม่ได้มีอีกหลายคนคือแม้แต่พวกที่กักขังเนี่ยแล้วก็เลิกกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะเราก็ได้แต่พฤติกรรมของเขาอ่ะของว่ามันเป็นยังไงเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงหรือไม่มันก็เป็นเพียงแค่พยายามแวดล้อมแต่เขาจะเห็นตรงนู้นตรงนี้ว่าเราก็ต้องแล้ววันนี้จะไปติดตามความคืบหน้าคดีไหมคะเดี๋ยวถ้าพี่มีเวลานะคือถ้าหนึ่งผลการตรวจพิสูจน์ออกมาชัดเจนว่าถูกเขาทำให้ตายสองยืนยันว่าเขาเป็นใครเดินหน้าเลยเรื่องออกหมายจับคาดว่าถ้าได้ผลในส่วนนี้จะออกหมายจับได้พี่คิดอย่างนั้นนะก็คือได้ผลจากนิติเวชแล้วก็พิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นใครจะออกหมายจับได้พี่ว่าพี่คิดว่าอย่างนั้นเพราะได้ให้กันบ้านไปเตรียมไว้หมดแล้วล่ะเพราะเราตั้งผลพิจารณาว่าไงถูกคนทำให้ตายใช่ไหมฮะอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนสบายใจคดีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่ายังไม่ทราบเพราะฉะนั้นว่าคนไทยเป็นใครนั่นเองแต่ไม่ยากเลยมันสมบูรณ์กับคดีอาตูอีกจำคดีอาตูได้ไหมอันนั้นขนาดศพเน่าเสียนะทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังพิสูจน์ได้เลยนี่ศพเป็นเลยอ่ะที่มีความมั่นใจอย่างนั้นแต่ก็ต้องให้เวลากับทุกฝ่ายแต่ในส่วนของตำรวจเนี่ยทำ